วัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพฤหัสบดีที่8สิงหาคมนะครับข่าว3มิติยังคงติดตามปัญหายาของโรงพยาบาลกมลาไสยที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วทั้งจากการเจรจากับบริษัทผู้จำหน่ายยาและยืมจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปก่อนแต่ว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นรากเหง้าของปัญหานะครับนั่นก็คือมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นที่นั่นและบุคลากรก็ต้องการให้เร่งแก้ไขโดยความขัดแย้งมี2เรื่องก็คือการร้องเรียนเรื่องทุจริตยักยอกเงินอย่างน้อย5ล้านบาทและก็ข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อยาไม่โปร่งใสระหว่างที่ทั้ง2เรื่องยังไม่มีความกระจ่างก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงปัญหาที่ต้องยืมยาหรือไม่ติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ครับเอกสารเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่เกิดจากการสรุปผลตรวจสอบการยักยอกเงินของโรงพยาบาลกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เฉพาะที่พบในปีงบประมาณ2558ถึง2561จากข้อมูลนี้จะเห็นส่วนต่างระหว่างเงินที่ถูกนำส่งเป็นรายได้ของโรงพยาบาลกับเงินที่ถูกยักยอกเข้ากระเป๋าตัวเองตัวอย่างเช่นระหว่างใบเสร็จที่ 37-58 มีเงินนำส่งจริง 1,856 บาทแต่จากใบเสร็จที่พบเป็นเงิน 18,856 บาทเท่ากับเฉพาะใบเสร็จกลุ่มนี้มีเงินหายไป 8,000 บาทหรือระหว่างใบเสร็จที่ 36-65 นำเงินส่งจริง 5,515 บาทแต่ในใบเสร็จที่ออกไปเป็นเงิน 15,515 บาทเงินหายไปถึง 10,000 บาทเมื่อตรวจสอบแต่ละเดือนในระยะปี2558ถึง2561ก็พบรายรับเข้าโรงพยาบาลน้อยมากหากเทียบกับส่วนต่างที่หายไปวิธีการที่ผู้รับผิดชอบเงินนี้ใช้ยักยอกคือแก้ไขใบเสร็จด้วยวิธีขีดค่าตัวเลขเก่าแล้วเขียนตัวเลขที่ยักยอกเงินออกไปขึ้นใหม่แล้วนำเงินและเอกสารที่แก้ไขแล้วส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องการยักยอกเงินทำโดยวิธีนี้ผ่านไป5ปีโรงพยาบาลกมลาไสยจึงตรวจสอบพบและผลการตรวจสอบภายในพบเงินที่ยักยอกหายไป3ล้านบาทต่อมามีคณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบเพิ่มอีกพบความเสียหายราว5ล้านบาทผู้เกี่ยวข้องกรณีนี้คือนายเสกสรรพันงามลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลซึ่งถูกผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นแจ้งความดำเนินคดีและตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมก่อนจะส่งเรื่องให้ปปท.เขต4ดำเนินการถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายเสกสรรจะสารภาพว่ากระทำผิดเพียงผู้เดียวแต่บุคลากรในองค์กรและสังคมอาจตั้งคำถามได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีผู้อื่นเกี่ยวข้องและต่างถามถึงความคืบหน้าของการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้จากกระทรวงสาธารณสุขด้วยในห่วงเวลาเดียวกันที่คดียักยอกทรัพย์ถูกตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบหรือการสอบสวนทางวินัยหรือแม้แต่เส้นทางทางการเงินปรากฏว่ามีประเด็นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่สอว่าไม่มีความโปร่งใสนัยยะที่ว่าไม่มีความโปร่งใสนั้นมีข้อมูลว่าก่อนที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นจะย้ายไปที่อื่นได้เรียกเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อเซ็นอนุมัติระหว่างนั้นไม่อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างยาของฝ่ายเภสัชกรโดยให้เหตุผลว่ามีบิลสั่งซื้อยาราว100ใบที่เป็นบิลค้างเก่าหลายเดือนสอดแทรกมาให้เซ็นจึงไม่อนุมัติให้นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนกรณีนี้ไปยังสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สูงขึ้นไปต่อมามีการอายัดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่เกี่ยวข้องกับยารวมถึงงานอื่นๆของโรงพยาบาลไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ตามที่ปรากฏในตอนนี้จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องการยักยอกเงิน5ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นและกรณีการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ซึ่งถูกสงสัยว่ามีบิลที่อาจไม่มีการจัดซื้อจริงรวมอยู่ด้วยนั้นทั้ง2เรื่องต่างไปที่เข้าใจของคนภายในว่าค้างอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงถูกมองว่าไม่มีการแก้ปัญหาก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความคลางแคลงใจหรือปกป้องใครหรือไม่หรือเป็นไปได้ว่ามีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่คนในองค์กรไม่ทราบและนอกจากนี้หลักฐานที่ค้างอยู่ในห้องซึ่งถูกล็อกกุญแจ2ชั้นพร้อมติดกล้องวงจรปิดไว้ยังถูกทำให้เข้าใจว่าเป็นสาเหตุให้การชำระหนี้ค่ายาบางส่วนทำไม่ได้จนกว่าจะได้เอกสารดังกล่าวออกมายืนยันต่อบริษัทยาและกลายเป็นปัญหาที่ต้องไปยืมยาบางชนิดจากโรงพยาบาลอื่นในที่สุดนำมาสู่การเคลื่อนไหวให้ย้ายสสจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ดังกล่าววันนี้สมาชิกสภาจังหวัดจึงยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อขอบคุณที่แก้ปัญหาเรื่องยาและขอให้เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนทุจริตทุกรายการของโรงพยาบาลกมลาไสยสิ่งที่ทำให้เกิดในการขาดยานั้นคือในการที่มีการทุจริต
ในโรงพยาบาลของอำเภอกมลาไสยนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำส่วนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมเกิดทั้งสองฝ่ายนะครับให้ความเป็นธรรมเกิดทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะดียิ่งขึ้นครับผมขอความกรุณาท่านอยากจะให้ทำตรงนี้ด้วยนะครับสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่7ยืนยันว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงรับทราบปัญหาและมีคำสั่งชัดเจนให้เร่งตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนการทุจริตรวมถึงแยกแยะเอกสารที่อายัดไว้ดังกล่าวซึ่งจะทำให้ข้อเท็จจริงกระจ่างขึ้นในไม่ช้ามนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานมีความเคลื่อนไหวอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่มีกลุ่มคนนำอุปกรณ์อ้างว่าประหยัดไฟฟ้ามาประกาศขายตาม Facebook นะครับตัดต่อภาพของผมผู้ประกาศข่าวรายการ3มิติเนี่ยนะครับเพื่อโฆษณาสินค้าให้น่าเชื่อถือทั้งที่ใช้ไม่ได้จริงซึ่งล่าสุดตัวแทน3การไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยก็เข้าแจ้งความตำรวจปอทแล้วนะครับอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งก็มีผู้หลงเชื่อนะครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ในราคา 1,000 บาทถูกนำมาพิสูจน์โดยการไฟฟ้านครหลวงเพื่อให้เห็นว่าในกล่องพลาสติกมีเพียงวงจรที่ช่วยให้หลอดไฟขนาดเล็กทำงานเชื่อมกับอุปกรณ์เก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์เท่านั้นต้นทุนเพียง10กว่าบาทนอกจากจะไม่ช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วยังจะเป็นการเพิ่มค่าไฟด้วยจึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อครับอย่างของช่อง3เนี่ยคุณกิติสิงหาปัตก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่ถูกแอบอ้างนะครับแล้วพอประชาชนเห็นมีภาพคุณกิติสิงหาปัตเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงดูน่าเชื่อถือเขาก็เชื่อว่าเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถประหยัดไฟได้จริงนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าไปเชื่อคำหลอกลวงนะครับทางการไฟฟ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องนี้ไม่มีประสิทธิภาพในการลดไฟแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายด้วยเพราะว่าการผลิตเครื่องก็ไม่ได้มีมาตรฐานนะเสียบไปก็มีความร้อนอาจจะเกิดเพลิงไหม้บ้านได้ด้วยนะฮะวันนี้นายจาตุรงสุริยาสสินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและนายกิติศักดิ์วรรณแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.หลังจากที่มีผู้แอบอ้างใช้ภาพเจ้าหน้าที่และตราสัญลักษณ์องค์กรไปโฆษณาชวนเชื่อหลอกขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าอ้างว่าลดค่าไฟฟ้าได้ผ่านช่องทาง Facebook FanpageExpert Electric และก็ยังแอบอ้างใช้ภาพของผมเองครับนายกิติสิงหาปัตและผู้ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าว3มิติไปโฆษณาด้วยเบื้องต้นพบว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เคยหลอกขายเครื่องประหยัดไฟฟ้าซึ่งผลิตเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แต่เมื่อถูกจับได้ก็เปลี่ยนมาผลิตเป็นเครื่องขนาดเล็กรูปแบบใหม่ขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทำให้มีผู้หลงเชื่อ ง่ายทั้งที่เป็นอุปกรณ์อันตรายถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้เป็นเวลานานก็จะมีปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ได้ปอทจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งตรวจสอบบัญชีปลายทางที่รับเงินโอนก่อนดำเนินคดีฐานช่อโกงซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ลวงโลกเหล่านี้มักจะเปลี่ยนที่อยู่และเปลี่ยนรูปแบบสินค้าไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่หลงเชื่อซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟไปแล้วมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่ปอทนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวคำขอโทษคณะรัฐมนตรีต่อกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนะครับโดยขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็ทำให้ถูกตีความว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจลาออกหรือไม่ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งกรณี5พรรคเล็กประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระนั้นก็ล่าสุดมีรายงานว่าพรรคพลังประชารัฐพูดคุยกับ9พรรคแล้วยืนยันว่ายังร่วมรัฐบาลติดตามในรายงานคุณทัปปณีเอียดศรีชัยครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องขอขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะผมถือว่าผมได้ทำของผมเต็มที่แล้วนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่บกพร่องอะไรก็ตามที่มีปัญหาผมก็ต้องขอโทษนะแล้วก็รับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามประเทศต้องเดินหน้าไปให้ได้นะไม่ว่าจะรัฐบาลนี้ก็ต้องทำงานให้ได้นะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นนะตั้งใจไว้แล้วกันคำขอโทษของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ที่กล่าวกับคณะรัฐมนตรีขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกับกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นประเด็นอภิปรายจากฝ่ายค้านและมีการยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดและผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา161หรือไม่รวมทั้งจะเป็นการกระทำที่ได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นที่มาให้มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานอภัยโทษหรือลาออกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดหน้าที่ไปด้วยแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันว่าจะยังต้องไปดูรัฐธรรมนูญว่าเขียนไว้อย่างไรซึ่งจะยังต้องให้มีรัฐบาลจึงต้องขอโทษคณะรัฐมนตรีที่ยืนยันว่าทำเต็มที่แล้วคำขอโทษของนายกรัฐมนตรีถูกนำไปตีความว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจลาออกทำให้นางนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่สื่อตีความไปเองและเรื่องนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ทราบเหตุผลที่นายรัฐมนตรีขอโทษมาก่อนเพราะเรื่องนี้ไม่เคยมีการปรึกษาหารือจึงไม่ทราบว่านายรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรรวมทั้งตอบไม่ได้ว่านายรัฐมนตรีควรต้องขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ตามที่ฝ่ายค้านเสนอหรือไม่ก็ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ควรจะไปตอบอะไรเพราะท่านนายกท่านจะดำเนินการเองยังไงผมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวตอบจะไปคนละอย่างกับที่นายกพูดผมถามท่านเนี่ยคุณถามบอกว่าอาจจะให้ขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยค่ะแนวทางเนี้ยได้ไหมคะอาจารย์ก็รับทราบข้อกังวลทางกฎหมายต่อกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีกลายเป็นประเด็นมาตั้งแต่ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่พยายามเปิดอภิปรายในวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะการกระทำขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้และมีการเปิดประเด็นมาจากฝ่ายค้านทั้งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยและนายชัยเกษมนิติสิริที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นโมฆะเพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ขาดสาระสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา5กำหนดไว้เท่ากับว่าไม่มีคำปฏิญาณทำให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดพระมหากษัตริย์ตามมาตรา6ด้วยหรือไม่และถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วแต่กลับไม่แสดงเจตนาที่จะรับผิดชอบจนเริ่มทำงานมา2สัปดาห์แล้วจึงเป็นห่วงว่าอาจจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายทางออกนอกจากการขอพระราชทานอภัยโทษจึงมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งจะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดหน้าที่ไปด้วยขณะเดียวกันเสถียรภาพของรัฐบาลที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำยิ่งถูกจับตากรณี5พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคเล็ก1เสียงประกอบด้วยพรรคไทยศรีวิไลพรรคพลังไทยรักไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคประชาธรรมไทยและพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแสดงท่าทีประกาศขอเป็นฝ่ายค้านอิสระถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลหลายประการในการทำหน้าที่ร่วมกันส่วนความรับผิดชอบกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณนายมงคลกิจเห็นว่านายมนตรีต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกถ้าเรื่องนี้ผิดอยู่แล้วครับผิดอยู่แล้วครับนายกต้องลาออกถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมลาออกทันทีถ้าเป็นผมนะ5เสียงของพรรคเล็กที่ประกาศไปเป็นฝ่ายค้านอิสระทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ลดลงเหลือ249เสียงที่ถือว่าปริ่มน้ำไม่ครบ250เสียงแต่แกนนำพรรคพลังประชารัฐที่ดูแลพรรคเล็กมั่นใจว่าไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ทราบยังไม่ทราบครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าสักจะพูดกันไปวันๆนะครับแต่เห็นว่าที่ผ่านมาคุณธรรมนัสเป็นในส่วนของประสานกับพรรคเล็กมาโดยตลอดนะคะตรงนี้เป็นยังไงผมก็พี่น้องรักกันหมดทุกคนแหละครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่บางเรื่องบางราวมันก็ต้องมันมีที่มาที่ไปทุกคนก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
เมื่อวัดเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือเพียง249เสียงแต่ยังมากกว่าฝ่ายค้านที่มี246เสียงแต่หาก5เสียงของฝ่ายค้านอิสระจะไปรวมกับฝ่ายค้านก็จะเป็น251เสียงจึงมีโอกาสพลิกขั้วได้หากรัฐบาลชุดนี้เป็นโมฆะจริงล่าสุดมีรายงานข่าวว่านายสมศักดิ์เทพสุทินและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกนนำพรรคพลังประชารัฐได้หารือกับ9พรรคเล็กยกเว้นพรรคไทยศรีวิไลของนายมงคลกิจยืนยันจะให้ทั้ง9พรรคมีตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลตามเงื่อนไขที่คุยกันไว้มติ5พรรคเล็กที่จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็เหลือเพียงนายมงคลกิจพรรคไทยศรีวิไลเพียงเสียงเดียวแล้วทัปนีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานปัญหาอาหารกลางวันเด็กไร้คุณภาพส่อไปในทางทุจริตยังคงมีให้เห็นอยู่หลายแห่งนะครับจังหวัดตากก็ประกาศยกระดับให้อาหารกลางวันเด็กเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเชิญโรงเรียนในสังกัดอปท.ร่วมลงนามความร่วมมือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองช่วยกันตรวจสอบคุณภาพติดตามในรายงานคุณมาลินีวันทองครับกว่า6ปีที่เด็กไทยช่วงวัยอนุบาลจนถึงป.6ได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากรัฐบาลคนละ20บาทรวมเป็นเงินกว่า 22,000 ล้านบาทต่อปีจากอดีตที่ได้คนละ13บาทโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมอบเงินนี้ให้กับส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลหรืออบต.แล้วให้แต่ละโรงเรียนยื่นโครงการขอเบิกงบอาหารกลางวันจากท้องถิ่นนั้นๆแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่โรงเรียนจาตุระจินดาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้จัดสรรมื้อกลางวันให้เด็กทั้ง89คนตามงบประมาณที่ได้รับปกติแม่ครัวให้เยอะอย่างนี้หรือเปล่าคะก็พอดีค่ะอิ่มค่ะอร่อยค่ะอร่อยทุกวันค่ะการจัดการอาหารกลางวันที่นี่ใช้รูปแบบจ้างเหมาภายใต้เงื่อนไขแม่ครัวที่มาทำกับข้าวให้ต้องซื้อไข่ไก่และผักปลอดสารที่ปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียนแต่หากไม่มีวัตถุดิบใดก็สามารถซื้อจากที่อื่นได้โดย1เดือนจะมีเมนูท้องถิ่นให้เด็กๆ1ครั้งเช่นเมนูนี้เรียกว่าข้าวยำมีทั้งหมูสับแครอทข่าหอมเจียวกากหมูและคลุกเคล้าด้วยเกลือแทนน้ำปลาคือมื้อสำคัญที่สุดของเด็กของเราก็คือมื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียนค่ะบางวันบางคนกินข้าวกับน้ำพริกมาจากบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมหรือฐานะของเด็กที่นี่เนี่ยค่ะก็คือมื้อสำคัญก็คือต้องมาสำคัญที่โรงเรียนค่ะเราใช้วัตถุดิบที่มันอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับท้องถิ่นอะค่ะก็คือเหมือนเราซื้อของที่ถูกอะค่ะราคาเป็นกันเองแล้วเราก็เลยได้ปริมาณของที่เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ให้เด็กรับประทานค่ะแม้โรงเรียนจาตุรจินดาจัดอาหารกลางวันให้เด็กอยู่ในเกณฑ์คุณภาพแต่ยังมีเด็กไทยอีกหลายคนต้องทนกินเศษฟักไร้วิญญาณไก่หรือพะโล้บูดอุ่นใหม่และยังมีอีกหลายเมนูที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นว่างบ20บาทมาถึงเด็กจริงๆอาจไม่ถึง15บาทอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจึงประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันสานต่อเด็กไทยแก้มใสนำร่องที่จังหวัดตากทั้ง36แห่งและเตรียมขยายผลโรงเรียนสังกัดอปท.ทั่วประเทศโดยให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสุ่มตรวจอาหารกลางวันของบุตรหลานด้วยผมยืนยันได้ว่าเป็นมาตรการเด็ดขาดที่เราจะดำเนินการแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่กระทำผิดเนี่ยจะต้องรับการลงโทษทั้งตามกฎหมายแล้วก็กฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนนะเราขอให้ไปเข้าร่วมโครงการของ Nectech ก็ร่วมกับสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลต่างเข้าสู่โปรแกรม Thai School Run หรือ TSL ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีโครงการเด็กไทยแก้มใสเริ่มขึ้นเมื่อปี2558ภายใต้การสนับสนุนของสสส.โดยโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมจะต้องบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนครบวงจรทั้ง8องค์ประกอบขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม544โรงทั่วประเทศในจำนวนนี้มี48โรงจะทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายอีก400โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจาตุรจินดาด้วยเราได้ทำงานออกมาเนี่ยพบว่าเด็กที่เข้าโครงการนี้นะครับก็มีทั้งสุขภาพดีขึ้น
นะครับผอมอ้วนเนี่ยลดลงก็คือดูอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นที่สำคัญคือมีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็เราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราพยายามจะขยายโมเดลนี้ออกไปนะครับโดยที่มีจุดโฟกัสที่เน้นเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นจากโภชนาการแล้วเนี่ยยังต้องดูเรื่องความปลอดภัยจากข้อมูลเด็กไทยแก้มใสที่ติดตามอาหารกลางวันเด็กพบว่าโรงเรียนมักใช้1ใน4แบบแบบแรกโรงเรียนจะซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันครูและนักเรียนเป็นคนทำอาหารให้เด็กกินแบบที่2โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบแล้วจ้างแม่ครัวทำแบบที่3โรงเรียนจ้างเหมากรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีให้จ้างเหมาแบบเฉพาะเจาะจงถ้าเกิน 500,000 บาทให้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบที่4โรงเรียนแจกคูปองหรือสมาร์ทการ์ดให้เด็กนักเรียนนำไปแลกซื้อที่ร้านอาหารที่ขายในโรงเรียนโดยแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจเอื้อต่อการทุจริตได้แต่สิ่งที่สำคัญคือขณะนี้ยังไม่มีเกณฑ์ควบคุมการจ้างเหมาหรือ TOR ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศทำให้ได้ปริมาณแต่อาจไม่ได้คุณภาพมลินีวันทองข่าว3มิติรายงาน8สิงหาคมทุกปีเป็นวันแมวโลกนะครับข่าว3มิติก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตามหาเจ้ากุ้ยช่ายนะครับแมวเพศผู้อายุ3เดือนสีน้ำตาลขาวเจ้าของเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งแมวที่บ้านเพราะว่าไม่สามารถนำขึ้นรถไฟด้วยได้นะครับจนถึงขณะนี้กุ้ยช่ายก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับส่วนคนขับรถไม่สามารถติดต่อได้ถ้าใครพบเห็นกุ้ยช่ายก็แจ้งเบาะแสไปที่จสร้อยโทร1137หรือกดดาว1808หรือที่เบอร์0814560 9ขออภัยครับ4566966นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ